วันนี้เราสองคนจะแปลงกายเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ที่คลอง6ปทุมธานีนะคะเขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6น่าสนใจมากแล้วก็อาหารอร่อยด้วยอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามในเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.ค่ะเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.รีบไปเลยเอาจะให้เอามือผักหรือเอาเท้าผักถ้าเท้าก็ไม่เรียกผักก็เรียกเทียบเอานิดนึงแล้วมานิดนึงเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วจะยังทำไงเนี่ยเกือบแล้วไม่ละโทรศัพท์เป็นเจ้าของที่นี่เหรอคะใช่ครับที่นี่นะครับจะเรียกว่าอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นศูนย์เรียนรู้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้สามัญชีพชุมชนตำบลคลองหลวงครับปกติจะเห็นนะพวกศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเราจะเห็นคนที่อายุมากๆเป็นปราชญ์ชาวบ้านผมเป็นวิศวกรมาก่อนครับอ๋อเหรอทำงานมา9ปีทำงานมา9ปีนะคะวิศวกรอะไรฮะเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารอาชีพวิศวกรเนี่ยเราไม่ชอบหรือไงคืออาชีพวิศวกรเนี่ยเป็นอาชีพที่เรารักเป็นอาชีพหนึ่งเลยแต่อาชีพที่ดั้งเดิมของรากเหง้าที่เราอยู่เนี่ยอาชีพเกษตรกรเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อาชีพที่ยั่งยืนแต่มันเป็นชีวิตที่มันต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตผมเลยต้องตัดสินใจกลับมาทำชีวิตตรงนี้ให้มันยั่งยืนและมันก็สมบูรณ์แบบที่สุดมาวันนี้เราจะได้กินขนมต้มด้วยนะครับทำยากไหมฮะทำขนมต้มครับไม่ยากค่ะเอาแป้งใส่แล้วก็ขยำแล้วก็ปั้นใส่ไส้ค่ะโอ้มันง่ายขนาดนี้ง่ายค่ะไส้นี่มันเป็นอะไรบ้างครับไส้อะไรก็คือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ถั่วเขียวคั่วค่ะเอออันนี้เสร็จหรือยังคะเนี่ยที่เห็นเนี่ยทานได้แล้วค่ะอืม อย่าคายนะโอ้ได้อยู่เสร็จแล้วไม่เป็นที่ออกมาจากหม้อใหม่ๆเลยนะเขาอยากกินพอแล้วอร่อยเฮ้ยสูตรเด็ดเลยอร่อยโอ้โหว่ากันว่ามาที่นี่ทุกกลุ่มต้องได้กินต้องได้กินขนมต้ม3สีเอ๊ะมันดูโบราณไปหน่อยไหมคุณตั้นก็ยังใช้กันอยู่ยังใช้อยู่ครับแต่เรามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นเปลี่ยนรูปแบบรูปทรงให้มันดูอันแน่สมัยมากขึ้นอันนี้เป็นทรงอะไรฮะฉลอมเนี่ยอันนี้จะเป็นทรงไก่ทรงไก่ไว้ใส่ไข่แล้วมันมีอันเล็กอันใหญ่นี่ถ้าสมมติว่ามีแบบบริษัทห้างร้านสั่งเยอะๆได้ไหมฮะสั่งได้ครับแต่ทำไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะคนทำนิ้วล็อกครับคนทำนิ้วล็อกเอาแล้วหากว่าเธอได้ยินเพลงนี้เอาป้าขอสักหน่อยฮะคนละล็อกอันนั้นล็อกอันนี้ล็อกล็อกคือนิ้วอย่างเงี้ยนิ้วหงิกอ่ะนิ้วล็อกอ่ะคุณป้าทำอะไรคะพ่อกะลาค่ะเห่าหมาดีใจได้เลยโอ้โหนี่พันไรเนี่ยหน้าย่นเชียวโอ้ยนี่ปากดีเขาเรียกอะไรนะคะคุณป้าไก่ออมทรัพย์ค่ะเออไก่ออมทรัพย์เอาหยอดเหรียญลงไปได้ด้วยครับอันนี้ทำจากกะลากะลาหมดเลยขายชิ้นละเท่าไหร่ครับคุณป้าครับอันนี้ผมจะตั้งไว้อยู่ที่499บาทถึง599บาทโอ้อันนี้มันเหมือนกับคุณตั้นเนี่ยลงอักขระอะไรเอาไว้ออกแนวลักษณะขังไม่ใช่เขาเรียกงานหลงรักถูกไหมคะงานหลงรักครับหลงรักแล้วคุณจะหลงรักใครล่ะก็นั่นสิครับคุณแม่ไม่ต้องหลงรักใครอย่าไปปั้นสากโอ้โหดูท่าจับสากแม่จับสากให้เขาดูหน่อยนี่ผู้มีประสบการณ์จับที่หัวสากคุณจับหางสากนี่ประสบการณ์เอาสาระคุณตั้นหน่อยครับอันนี้เขาเรียกว่างานอะไรนะฮะเป็นงานจิตรกรรมสีทองครับใช้สีน้ำมันสีทองเนี่ยในการลงเป็นลวดลายขายเท่าไหร่ครับองค์อย่างเงี้ยอันนี้1,000บาทถ้าเป็นภาพวาดพวกนี้ล่ะครับ199บาทฮะจริงเหรอจริงครับวันนี้ผมจะให้ชิมข้าวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรครับโอ้เนี่ยนะในการแปรรูปที่ดีที่สุดของศูนย์เราครับโอ้เป็นเห็ดอะไรอะคะเห็ดนางฟ้าพุทธานแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้เอามาจากไหนอะคะพวกก็พวกกล้วยวัตถุดิบพวกนี้จะอยู่ในชุมชนแล้วก็อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ของเราทั้งหมดเลยนะครับคือชาวบ้านก็ผลิตให้เราใช่เราก็มาแปรรูปเดี๋ยวค่ะมีอีกอย่างนึงอะไรคะคุณแม่พิซซ่าหน้าเห็ดนั่นเองของใหม่ของใหม่เออเห็ดโอ้เห็ดแม่ใช่เห็ดอะไรทำเห็ดนางฟ้าปูถ่านมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคะคุณแม่
สำหรับบทบาทของทกสที่มาร่วมกับชุมชนแห่งนี้ก็คือ1ก็คือเรื่องสนับสนุนของเงินทุนในการประกอบอาชีพนะคะให้กับสมาชิกในชุมชนนี้ส่วนหนึ่งที่นี่เป็นฐานเรียนรู้ของลูกค้าเกษตรกรของทกสนะคะที่นำลูกค้าจากอำเภอต่างๆหรือสาขาต่างๆนะคะเข้ามาฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะใส่เสื้อคอกะเช้าเนี่ยนะครับกะเช้าโอ้โหโยกแบบค่ะอาหารอร่อยจริงๆนะคะถ้าไปก็ติดต่อได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโครงการที่ทกสเขาเข้าไปช่วยสนับสนุนนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพก็ปลูกอะไรก็เอามาทำเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวทานด้วย